ถ้ารู้ว่าชอบอะไรอย่ารอค่ะให้ลงมือทำเลยเรามีอะไรบ้างเราขาดอะไรบ้างแล้วค่อยเติมในสิ่งที่เราขาดถ้าเราไม่สู้เราท้อเราถอยเราก็แพ้การเรียนรู้จากความผิดพลาดสิ่งนี้แหละนะครับที่จะทำให้ธุรกิจเราอยู่รอดโฟกัสในการสร้างโปรดักต์ให้ดีและผู้บริโภคจะเลือกใช้โปรดักต์ของเราเองครับ